ในที่นี้เราพูดถึงโรคไตเรื้อรังนะคะก็สาเหตุหลักๆที่เราเจอได้อันดับหนึ่งก็คือเรื่องของเบาหวานอันดับที่สองก็คือเรื่องของตัวโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ถัดไปก็คือเรื่องของโรคไตอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็เรื่องของโรคนิ่วนะคะนิ่วในไตใช่นิ่วในไตนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเองอในระบบทางเดินปัสสาวะทั้งแทรกตั้งแต่ไตท่อกระเพาะทั้งหมดก็ส่งผลทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังได้หมดอันดับแรกที่เราคุยกันไปแล้วเรื่องของบวมนะคะเรื่องอาการบวมใช่ค่ะก็คือในทันนี้เป็นบวมกดบุ๋มบวมทั้งตัวเนาะอันที่สองก็คือเรื่องของปัสสาวะส่วนใหญ่คนเราไม่ค่อยได้สังเกตสีปัสสาวะหรือว่าลักษณะว่ามีฟองหรือเปล่าห้ามปัสสาวะมีสีเลือดปนหรือกลายเป็นสีโค้กเลยอย่างนี้อันนี้ผิดปกติแน่นอนต่อไปก็คือเรื่องของอาการปวดบริเวณบั้นเอวหรือว่าปวดหลังที่เราเจอได้เรื่อยๆนะคะทำไมไตตั้งใช่ค่ะไตก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณด้านหลังตรงประมาณสักตรงไหนครับคุณหมอครับซี่โครงซี่สุดท้ายก็คือเรื่องของการปัสสาวะบ่อยกลางคืนหรือว่าถ้าระยะท้ายๆแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายทำอะไรง่ายๆก็เหนื่อยแล้วใช่ทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้